สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีซรีส์เรื่องยอดบุรุษพิคกคดีในอีพีที่3ค่ะใต้เท้าหลันและใต้เท้าหวังก็ได้มาเข้าเฝ้าฮองเฮาพวกเขาก็ได้เห็นหนังสือโลหิตที่ขอทานได้นํามาส่งอยู่ตรงหน้าของฮองเฮาใต้เท้าหลันก็มีสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยไทยเฮาจึงบอกให้ไต่ส่วนนักโทษ แล้วกงกงก็ได้บอกให้ขุนนางขั้นสามลงไปออกจากห้องนี้ไปให้หมดรวมถึงตัวของกวัวอวิน ไทเฮาก็บอกให้จางผิงมาใต่ส่วนคดีจางผิงก็ถามว่าคืนนี้เจ้าค่าเสี่ยเฮาเจ้าจะยอมรับหรือไม่แม่นางหานเยียนก็ได้ยอมรับแล้วจางผิงก็ถามว่าแล้วทําไมเจ้าถึงต้องฆ่านางหานเยียนก็บอกว่าเสี่ยเฮาวางยาพิษในน้ําคิดจะฆ่านางโชคดีที่นางจิบไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่มันก็ทําให้นางแท้งลูกแล้วจางผิงก็ได้ถามว่าแล้วทําไมเสี่ยเฮาถึงอยากจะฆ่าเจ้าด้วยล่ะแม่นางหาน เยียนก็บอกว่าพ่อไม่กี่วันก่อนข้าได้เปิดโปงแผนลับของนางกับคุณนางชั่วหลันชเ,เวียแล้วหลักฐานความผิดก็ได้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเขาจึงให้เสี่ยห้าไปยั่วยวนคนผู้นั้นแล้วฉวยโอกาสแย่งคืนมาแล้วข้าสังเกตเห็นจึงถูกนางทำร้ายเอาและที่เขียนหนังสือโลหิตก็อยากจะเปิดเผยว่าใต้เท้าหลันสมคบคิดกับศัตรูเพื่อก่อกบฏ และก็มีหลักฐานที่ซ่อนอยู่ในลูกปัดที่ทำจากนอแรดจางผิงก็ถามว่าแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนหานเยียนจึงบอกว่ามันซ่อนอยู่ใต้ชายคาเรือนของข้าแล้วไทเฮาก็ให้คนไปหาลูกปดัดในลูกปัดนั้นมีจดหมายมีใจความว่าหวังจะไปหนานต้องร่วมวางแผนกับท่านหลันเฉวียแล้วไทเฮาก็บอกให้จางผิงออกไปเฉินโชก็ถามจางผิงว่าเป็นยังไงบ้าง จางผิงจึงบอกว่าแม่นางหานเยียนได้ให้การว่าใต้เท้าหลันสมคบคิดกับศัตรูทรยศแผ่นดินเชินโชก็บอกว่าพ่อของใต้เท้าหลันก็สมคบคิดกับศัตรูทำให้ราชสำนักพ่ายแพ้ในการลบครั้งใหญ่กับแคว้นหลานต้องจางผิงก็สงสัยว่าทำไมใต้เท้าหลันถึงไม่โดนโทษประหารชีวิต ปกติต้องโดนโทษประหารชีวิตเก้าชั่วโคตรเฉินโชจึงบอกว่าไทเฮาอภัยให้เป็นพิเศษ ทางด้านของไทเฮาก็ให้คนพาใต้เท้าหลันไปไต่สวนแต่ว่าเขาก็คัดค้านและขอดูจดหมายก่อนแล้วก็พบว่าไม่ใช่ลายมือของเขาแต่เป็นลายมือของคนถนัดซ้ายไทเฮาจึงให้อารักษ์กงมาช่วยยืนยันลายมือเพราะพวกเขาร่วมงานกันมาตลอดแล้วอารักษ์กงก็บอกว่าไม่ใช่ลายมือของใต้เท้าหลันจริงๆใต้เท้าหวังก็บอกว่ามีคนถนัดซ้ายก็คือกัววิน พราะเขาเคยเห็นไทเฮาจึงแย้งว่าท่านอย่าเจาะจงจนเกินไปแต่ใต้เท้าหวังก็ยืนยันว่าเขามั่นใจว่าเป็นกวัวาาวินพ่อเขากับใต้เท้าหลานต่างก็พากันแย่งตำแหน่งอารักกรมราชพีการและใครๆต่างก็รู้กันทั่วราชสำนักแล้วไทเฮาก็ได้เบิกตัวของขุนนางกลัวหลังจากนั้นกงกงก็เอาจดหมายรับให้เขาดูเขาก็ตำหนิใต้เท้าหลานว่าท่านเลื่อเลือนไปแล้ว ไค่เฮาและฝ่าบาททรงเห็นอกเห็นใจท่านแต่ท่านกลับทำชั่วตอบแทนความดีใต้ท้าหวังจึงบอกว่าท่านอารักกงได้ตรวจสอบดูแล้วจดหมายนี้ถูกเขียนด้วยลายมือซ้ายไม่ใช่ของคุณนางหลันกว,ว้าวินก็รีบบอกว่าถึงข้าจะถนัดซ้ายแต่ก็ไม่ใช่เขาแน่นอนและถ้าจะกล่าวหาเขาก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันความผิด ใต้เท้าหวังจึงบอกว่าข้าได้สอบสวนแม่นางหานเยียนมาแล้วสาเหตุที่นางแท้งลูกแล้วลูกของนางก็เป็นลูกของท่านท่านมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับนางแล้วไทเฮาก็ถามว่าเป็นความจริงหรือไม่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับแม่นางหานเยียนและก็ได้บอกอีกว่าเขาไม่มีทางไปพัวพันกับคนที่ต่ำต้อยในหอนางลมเด็ดขาดแม่นางหานเยียนเมื่อได้ยินดังนั้นนางจึงบอกความจริงว่า เรื่องเมื่อสักครู่ที่นางใส่ร้ายใต้เท้าหลานเป็นเรื่องโกหกความจริงแล้วใต้เท้ากัวบงการให้นางทำเขาแย่ยงชิงตำแหน่งอาลักษ์กรมวิธีการกับใต้เท้าหลานเขามีความรู้ความสามารถที่ต่ำต้อยกว่าจึงเกิดความแค้นเคืองอยู่ในใจเลยฉวยโอกาสในวันที่ไทเฮาออกมาชมงิ้วและใส่ร้าย,ายใต้เท้าหลานว่าสมคบคิดกับสัตรูตทรยศแผ่นดิน เรื่องในวันนี้ล้วนเป็นแผนการของเขาทั้งหมดไทเฮาจึงบอกว่าคุณนางกลัวเข้าออกมาชมนิ้วนอกวังหลวงเจ้าก็ยังรู้ด้วยหรือมือไม้ของเจ้าช่างยาวจริงๆนะใต้เท้ากลัวก็บอกว่าเขาถูกใส่ความแล้วไทเฮาก็บอกว่าในคืนนี้ข้าเหนื่อยแล้วละ่ะเรื่องที่เหลือก็มอบให้กรมอาญาจัดการละกันนะใต้เท้าหลานจึงกล่าวขอบคุณไทเฮาที่คืนความบริสุทธิ์ให้กับเขา ตัดภาพมาที่ด้านนอกของหอเคียงจันทาใต้เท้าหลันก็ให้คนของกรมอาญาไปดักจับขอทานตาบอดที่กำลังจะเอาหนังสือโลหิตมาเปิดโปงในรอบที่สโดยมีข้อความว่าดังเทพธิดาสวรรค์มาลงทันหลันเจวียขุนนางสุนัขให้ต้องตายไปเดี่ยวนี้และโชคดีที่ใต้เท้าหลันฉลาดที่รู้ว่าจะต้องมีจดหมายอีกหนึ่งฉบับมาในยามจือทางด้านของจางผิง ก็ยังรู้สึกข้องใจที่เหตุการณ์เหมือนโดนจัดฉากให้เขาไปเจอน้ำมันเคลือบเล็บบนไข่โมกไฟอย่างง่ายดายเฉินโชก็บอกว่าน้ำมันเคลือบเล็บนี้ใช้ได้ดีจริงๆนะตอนที่เล็บข่าฉีกจึงของน้ำมันเคลือบเล็บจากเท่าแก่เจียมาทานิดหน่อยใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนิ้วมือก็แห้งสนิทเหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนจ้างผิงเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็รีบกลับไปที่หอเคียงจันทา เฉินโชก็ถามว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าตอนที่เจอน้ำมันเคลือบเล็บมันยังไม่แห้งแสดงว่ามันเพิ่งถูกทาและแปลว่าหานเยียนไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแล้วภาพก็ตัดมาที่ใต้เท้าหลันที่ในตอนนี้เขากำลังพาคนร้ายตัวจริงออกจากหอเคียงจันทาส่วนจ้างผิงที่มาถึงหอเคียงจันทา และได้พบกับเท่าแก่เจียเขาก็ถามถึงไข่มุกไฟเท่าแก่เจียก็บอกว่าคนของกรมอาญาเอาไปแล้วเพราะมันเป็นหลักฐานเขาจึงถามถึงคดีเท่าแก่เจียก็บอกว่าคดีก็ตัดสินไปแล้วว่าใต้เท้ากัวคบคิดกับแม่นางหานเยียนใส่ร้ายใต้เท้าหลานจางผิงจึงรู้ตัวแล้วว่าถูกใต้เท้าหลานหลอกใช้อีกแล้วแต่แล้วจู่ๆแม่นางจืดเซียก็ได้ร้องเพลงอยู่ในห้อง พวกเขาจึงเดินเข้าไปดูเฉินโชจึงถามว่านางเป็นอะไรนางรำที่อยู่ข้างๆจึงบอกว่านางเห็นภาพบนเวทีนางจึงตกใจทำให้เสียสติ นางเป็นคนที่กลัวมาแต่ไหนแต่ไรและยังมีความสัมพันธ์อันดีกับแม่นางเสียห้าวเหมือนพี่กับน้องกันมาตลอดแล้วในวันนี้น้ำมันใส่ผมของนางก็ยังมีกลิ่นไม่เหมือนปกติจางผิงก็พยายามจะถามเรื่องน้ำมันใส่ผมแต่ว่านางก็ไม่มีสติรับรู้อะไรจางผิงจึงตัดสินใจใช้วิชาบูพาในคันสองจันทาในน้ำเพื่อติดต่อกับจิตใจของจือเซีย จางผิงก็บอกให้จือเซียมองดูที่น้ำแล้วจางผิงก็หยิบเอาไม้ตีไปที่ขอบถ้วยจึงทำให้เกิดเป็นคืน่นรูปร่างต่างๆบนผิวน้ำแล้วจางผิงก็ได้เข้าไปในจิตใจของนางจือเซียเห็นภาพหลอนของเซี่ยหฮาว จึงหวาดกลัวแต่จางผิงก็โผลเข้ามาบอกว่าไม่ต้องกลัวมันเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านั้นจางผิงจึงบอกให้นางลองมองดูที่ไฟว่ามันมาจากไหนมีคนจุดไฟที่ผมของแม่นางเสียห้าาโลกนี้ไม่มีผีไม่มีเทพไม่มีไฟสวรรค์จืดเซียจึงหลับตาพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าภาพลวงตาได้หายไปหมดแล้วนางก็ถามว่าที่นี่ที่ไหนจางผิงก็บอกว่า อยู่ในใจเจ้าตอนนี้ข้าขับไล่ปีศาจไปหมดแล้วเพื่อให้จิตใจของเจ้าสงบแล้วจางผิงก็ได้พานางเข้าไปในเหตุการณ์ตอนที่เสี้ยห้าวถูกเผา นางก็เล่าว่านางได้ลืมน้ำมันใส่ผมนางจึงไปขอแบ่งใช้จากแม่นางเสียเ้าพอใช้เสร็จแล้วก็เอาไปคืนแต่ทว่าจางผิงก็ได้สังเกตเห็นใบหูของแม่นางจือเซี่ยมีรอยบาดจนเลือดไหลแผลยังใหม่ไม่นานนักแล้วจือเซี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าโดนนางลำที่อยู่ข้างๆสะบัดแขนเสื้อใส่ในฉากสุดท้ายแล้วภาพจำลองในเหตุการณ์ก็ปรากฏขึ้น จือเซียก็ชี้ให้ดูว่านงางรำคนไหนที่สะบัดแขนเสื้อใส่นางจางผิงจึงเดินไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นกระดิ่งเล็กๆในผู้รยาจือเซียจึงบอกว่ามันเป็นชุดของการแสดงชุดก่อนตอนที่พักเปลี่ยนชุดก็ควรจะดึงออกแล้วนะจางผิงก็เดาได้ว่านางใช้เวลานั้นเพื่อไปฆ่าเสี่ยห้าวเลยไม่ทันได้เปลี่ยนชุด และจางผิงก็ได้ถามว่าตำแหน่งนี้คือใครจือเซียจึงบอกว่านางคือหลีเ่เหนียงนางเจาะหูสี่ลูกก็คือหลีเ่เหนียงนางเกิดที่เมืองเจียนหนานมันเป็นประเพณีของนางสตรีต้องเจาะหูสี่ลูตั้งแต่เล็กนางเป็นคนร้ายหรือปกตินางเป็นคนดีมากเลยนะจางผิงก็ถามว่าในตอนที่นางสะบัดแขนเสื้อแรงที่ออก เหมือนกับปกติหรือไม่จือเซียจึงบอกว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่จางผิงก็บอกว่าในตอนนั้นไฟไหม้ล่างของเซียห้าวนางคงกลัวเจ้าถูกไฟไหม้ไปด้วยมีแต่คนร้ายเท่านั้นที่รู้ว่าเจ้าใช้น้ำมันใส่ผมของเซียห้าวจือเซียจึงบอกว่าหลีเหนียงข้าควรแค้นเจ้าหรือจะขอบคุณเจ้าดีละ่ะหลังจากนั้นจางผิงก็ได้ตื่นจากผวางังและได้ถามนางลาที่อยู่ด้วยกันว่า ในตอนนี้หลีเหนียงนางอยู่ที่ไหนนางจึงบอกว่าแม่นางหลีเหนียงนางก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันใต้เท้าหวังจึงให้คนพานางไปหาหมอจางผิงเมื่อได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบตามไปทันทีสำหรับอีพีที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็กลับมาพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะ